สวัสดีค่ะทุกคนพี่มดช่องมดมัมวาวนะคะคลิปนี้พี่มดจะมาสอนวิธีการเช็ควีซ่าบูเลตินของวีซ่าครอบครัวหรือคนที่ขอกรีนคาร์ดให้กับครอบครัวนะคะครอบครัวในที่นี้ก็คือเป็น Family Sponsor ซึ่งเราจะหมายถึงขอกรีนคาร์ดให้กับคู่สมรสบุตรพ่อแม่และพี่น้องนะคะโดยคนที่จะเป็นสปอนเซอร์นั้นก็จะมี2กลุ่มใหญ่ๆก็คือ 1เป็น U.S. citizen 2ก็คือ green card holder หรือผ,ผู้ถือใบเขียวนั่นเองนะคะและ,อะไอ้ family sponsor เนี่ยนะคะพี่มดขอแบ่งความสัมพันธ์ออกเป็น2กลุ่มละกันเพราะว่ามันจะมีผลต่อการะระยะเวลาการรอคอยวีซา่าซึ่งจะบอกว่ากลุ่มแรกเนี่ยก็คือจะเป็น immediate relatives ซึ่งจะหมายถึงคนที่เป็นคู่สมรสของ U.S. citizen บุตรที่มีอายุต่ำกว่า21ปีของ U.S. citizen พ่อแม่ของ U.S. citizen อันนี้จัดอยู่เป็นใน immediate relatives หรือเรียกว่าเป็นครอบครัวเป็นญาติใกล้ชิดซึ่งถ้าคุณจัดอยู่ในกลุ่มคนเหล่านี้นะคะคุณไม่จำเป็นที่จะต้องมาเช็ควีซ่าบูเลตินเพราะว่าคุณไม่ต้องมาต่อคิววีซ่าของคุณมันไม่มีโคต้าจำกัดต่อปีโอเคปะคะ,ะทีนี้ ผู้ขอกรีน r d ในกลุ่มที่2เนี่ยเขาจะเรียกว่าเป็น Family Preference ซึ่งจะแบ่งออกเป็นแบบว่า5กลุ่มหลักๆนะคะอันนี้แหละคุณจะต้องมาเช็คในตารางวีซ่าบูเลทตินที่พี่มดจะมาสอนดูในวันนี้นะคะแล้วก่อนที่คุณจะไปเช็คสถานะกรีนค a r d หรือวีซ่าของคุณได้เนี่ยใช่ไหมคุณก็จะต้องรู้ก่อนว่าประเภทวีซ่าของคุณคืออะไร และคุณก็จะต้องรู้ priority date ของคุณด้วยว่าคืออะไรนะซึ่งอย่างแรกเราไปดูก่อนนะคะว่าตัวคุณเนี่ยจะจัดอยู่ในวีซ่าประเภทไหนนะอ่ะอย่างแรกเลยเนี่ยนะคะ family preference เนี่ยก็คือ F1 F1 จะเป็นลูกของ citizen ที่มีอายุเกิน21ปีไปแล้วและโสดยังไม่แต่งงานจดทะเบียนสมรสนะคะ2คือ F 2 a จะเป็นคู่สมรสของผู้ถือใบเขียวและบุตรที่มีอายุต่ำกว่า21ปีของผู้ถือใบเขียวเช่นเดียวกันต่อมาวีซ่า F 2 a จะเป็นวีซ่าที่จะเป็นลูกของคนที่ถือใบเขียวที่มีอายุเกิน21ปีขึ้นไปโสดยังไม่แต่งงานนะคะวีซ่า F 3คือลูกของซิติเซนที่มีอายุ เกิน21ปีไปแล้วและแต่งงานแล้วด้วยนะจ๊ะ F4 คือวีซ่าของอพี่น้องของ U.S. citizen นั่นเองค่ะ แล้วอันนี้ก็จะเป็นแคตตากรีที่คุณจะต้องรู้นะคะแล้วคุณจะต้องไปเช็คในตารางวีซ่าบูเลตินต่อมาคุณต้องรู้ p r i o r i ร y ตี้เ Priority date ก็คือวันที่ USCIS เขารับคำร้องแบบฟอร์ม i 130ของคุณนั่นแหละค่ะซึ่ง p r i o r i ร y ตี้เดทเนี่ยมันจะเปรียบเสมือนวันที่คุณไปเข้าแถวต่อคิวในระบบนะคะ Priority d a ้เนี้คุณสามารถที่จะดูได้จากแบบฟอร์ม I797 ที่ทาง USCIS เขาส่งปรษณสน์มาให้คุณที่บ้านนั่นแหละค่ะเดี๋ยวพี่มดขึ้นรูปให้ดูด้วยนะคะเมื่อเรารู้ประเภทวีซ่าของเราแล้วและเรารู้ priority date ของเราแล้วจากนั้นเราก็สามารถที่จะไปเช็คข้อมูลในตารางวีซ่าบูเลตินได้เลย สำหรับวีซ่าครอบครัวหรือ family sponsor นั้นเขาจะแบ่งออกเป็น2ตารางนะคะโดยที่ตารางแรกที่เราเห็นเนี่ยมันจะเป็นตารางของคนที่ยื่นเรื่องของ Green Card นอกอเมริกาเรียกว่าจากประเทศไทยหรือจากต่างประเทศนั่นเองส่วนตารางที่2เนี่ยจะเป็นตารางสำหรับคนที่ยื่นขอ Green Card ปรับสถานะในอเมริกานะคะซึ่ง Proces s ในอเมริกาเนี่ยมันก็จะเร็วกว่าคนที่ขอ Green card นอกอเมริกาอยู่แบบประมาณหนึงะนะจ๊ะ เราไปดูที่ตารางแรกนะคะพี่มดจะขึ้นรูปให้ดูให้ทุกคนไปดูในแคตตาล็อของตัวเองว่าขอวีซ่าอะไรแล้วก็ดูตรงช่องที่พี่มดไฮไลท์เอาไว้ซึ่งช่องที่ไฮไลท์เนี่ยมันจะเป็นคัตอ f ฟเดทนะคะคัตออฟเดเนี่ยพูดง่ายๆมันก็คือวันตัดรอบนะคะที่เราเห็นในตารางเนี่ยเป็นวันที่ผู้สมัครที่มี Priority Date ก่อนหน้าวันคัตอ f ฟเด e นี้คุณสามารถที่จะยื่นเรื่องขอ วีซ่าในขั้นตอนต่อไปได้นะคะ,ะยกตัวอย่างในตารางนะคะ F1 เนี่ยคัตออฟเดท8 8 February ปีคศ2015นะคะเท่ากับว่าคนที่มี Priority Date ก่อนวันที่8กุมภา ปี2015เนี่ยก็สามารถที่จะยื่นเรื่องขอกรินคาร์ต่อไปได้เรียกว่าทาง NVC หรือทางสถานทูตเนี่ยเขาก็จะติดต่อคุณไปคุณก็สามารถที่จะไปเตรียมเอกาสารแล้วก็เข้ารับการสัมภาษณ์ต่อไปได้นะจ๊ะต่อมาเราจะมาดูความเคลื่อนไหวของวีซ่าบูเลตินเดือนมีนาคมคศ2024สำหรับเคสที่ขอกรินคาร์ดปรับสถานะในอเมริกานะคะอ่ะพี่มดขึ้นตารางให้ดูนะคะ F1 cutoff date 1>, 1กันยาคศส1ห F2A คั t อ f ฟเดทหนกันยา2023นะจ๊ะเท่าที่พี่มดดูน,นะคะคนที่เป็นคู่สมรสหรือบุตรที่อายุต่ำกว่า21ปีของคนที่ถือใบเขียวเนี่ย F2A เนี่ยนะคะก็ถือว่าเคสไม่ช้านะคะเนี่ยมัน cut off ฟเด e วันที่1 September ปี23เนี่ยนะคะก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนที่ยังคง รอคิวรอคอยการสัมภาษณ์แล้วก็รอกรินคั d ของตัวเองนะคะมันเป็น p rocess ที่ค่อนข้างจะยาวนานพอสมควรสำหรับบางคนบางเคสนะคะก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะพี่มดหวังว่าทุกคนจะได้ไอเดียในการเช็ควีซ่าบูเลตินของตัวเองแล้วแล้วก็สามารถที่จะเอาไปเช็คได้ทุกเดือนนะคะจะไดเ้เขาเรียกว่าจะได้ไม่ต้องถามพี่มดไงจะได้ไม่ต้องงงไม่ต้องสงสัยว่าเอเคสฉันมันจะอีกนานกี่เดือนกี่ปีเนาะ โอเคค่ะก็ขอบคุณทุกคนที่รับชมคลิปนี้กดไลค์กดแชร์ได้ตามสบายอย่าลืมกด subscribe ติดตามกันแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดเวลาพี่มดอัปโหลดคลิปใหม่นะคะขอให้ทุกคนมีวันดีๆนะคะแล้วเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบาย